นี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าแล้วเป็นยากันนะคะหรือน้องๆคนไหนที่แต่งหน้าถ่ายรูปนอกรอบแล้วแต่งหน้าเองอะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาให้ไอเดียกับทุกคนว่าเราสามารถแต่งยังไงได้บ้างนะคะคือตอนที่แกมจบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยคือแกมแต่งหน้าเองแล้วก็ทำผมเองคือวันสำคัญสำคัญส่วนใหญ่แกมก็จะแต่งเองทำเองหมดนะการบำรุงผิวนะคะก่อนถึงวันสำคัญเนี่ยแกมก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่แกมใช้นะคะอย่างแรกคือชีทแมสหน้าตาอย่างนี้นะคะตอนนี้ใช้ยี่ห้อของคิมโรลลี่แล้วก็ลูลูหลุ่นอยู่นะคะจริงๆแล้วในวัตสันมีหลายยี่ห้อมากๆเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีแมสใต้ตานะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อ PL Hills นะคะเป็นของฝั่งเกาหลีเขาเดี๋ยวแกมจะควักออกมาให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่คือเอาไว้แปะใต้ตาเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะในวัตสันเนี่ยไม่ได้มียี่ห้อนี้แต่ว่ามีสิ่งที่หน้าตาคล้ายกันอยู่ยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์ที่ยังใช้อยู่ช่วงนี้นะคะจะเป็นซูตติ้งเจลของสมูโตะนะคะอันนี้จะเป็นซูตติ้งเจลที่ทำให้ผิวดูใสขึ้นด้วยนะคะดูนิ่มขึ้นดูกระชับขึ้นนะคะก็ตัวนี้แกมชอบใช้เพราะมีความสุขว่าเป็นเนื้อเจลที่ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าแกเป็นคนที่มีหน้ามันมากเพราะฉะนั้นเราไม่อยากได้มอยเจอร์ไรเซอร์อะไรที่ทำให้หน้าเรามันขึ้นนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะบางคนคิดว่าถ่ายรูปแล้วฉันไม่สามารถทาครีมกันแดดได้นะคะคือด้วยความที่ว่าเราถ่ายรูปตอนกลางวันด้วยเพราะฉะนั้นครีมกันแดดเนี่ยสำคัญมากไม่งั้นนั้นหน้าไหม้หน้าเป็นกะเป็นฝ้าจริงๆเพราะว่าแดดที่ประเทศไทยแรงมากนะคะแกมจะใช้ตัวนี้นะคะ Kiehl's UV Essence นะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมกันแดดที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากนะคะเดี๋ยวเราทาให้ทุกคนดูแล้วก็เนี่ยอย่างที่มันเห็นนะคะคือไม่เป็นคราบเลยนะไปนะคะแกมจะลงพรามเมอร์ที่ช่วยเบลอหลุมขนทำให้หน้าแมตต์แล้วก็ทำให้เครื่องสำอางที่เราลงไปเนี่ยติดทนนานขึ้นนะคะใช้คาทีสคีปมีแมตต์ตัวนี้นะคะคือนะคะแกมได้ทำรีวิวรองพื้นรับปริญญาไปแล้วนะคะสำหรับคนทุกผิวนะคะตัวที่เลือกมาเนี่ยนอกจากจะใช้ในวันรับปริญญาได้แล้วยังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะถ้าเป็นวันรับปริญญาของแกมคือแกมจะเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะคะนั่นก็คือตัว Too Faced Peach Perfect Comfort Matte นะคะเป็นรองพื้นเนื้อแมตติดทนนานควบคุมความมันที่คนทุกผิวสามารถใช้ได้ทีนี้มาพูดถึงตัว Royal Fresh Wear ตัวนี้บ้างตัวนี้ควบคุมความมันได้ประมาณปานกลางติดทนปานกลางแต่ผิวสวยมากให้ความปกปิดที่สวยมากนะคะแกมจะเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าใช้ที่ไรมีแต่คนทักทุกคนตาทุกคนเวลาเพื่อนๆลงรองพื้นนะคะให้ลงตรงนี้ไปด้วยนะช่วยได้เยอะจะทำให้ตาเราดูไบรท์ขึ้นดูสว่างขึ้นดูโตขึ้นนะคะความแตกต่างด้านนี้คืองานผิว Royal นะคะดูมีความปกปิดดูผิวสวยมากดูด้านนี้นะคะต่อไปนะคะที่เขียนคิ้วจะใช้ที่เขียนคิ้วของ Brow It ตัวนี้นะคะจะเป็นที่เขียนคิ้วที่เนื้อดีเขียนง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงติดทนนานด้วยนะเราอะยาวพอดีอะมันจะดูสวยเนี่ยให้ยาวออกมานิดนึงจะใช้ด้านนี้ที่เป็นฝุ่นนี้เนี่ยให้คนดูนี่ในการที่จะเติมหางคิ้วนะคะลงแบบบางๆไม่ต้องเยอะนะคะลงมานิดนึงอันนี้เนี่ยเลอะไม่เป็นไรเราก็จะอย่างนี้นะคะข้างนี้ด้วยเราจะใช้มาสคาร่าของ Innisfree ตัวนี้นะคะ Skinny Waterproof Cara นะคะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าเอาไว้ปัดขนตาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ปัดขนคิ้วได้สวยมากนี่ตัวคอนซีลเลอร์ไฮไลท์เตอร์ของ Maybelline ตัวนี้นะคะในการที่จะไฮไลท์ใต้ตาลิปสติกที่เป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้เนี่ยคือสามารถใช้กับตาได้แก้มได้ปากได้นะคะของยี่ห้อ Charmix นะคะแก้มจะลงตรงแก้มเป็นลิปสติกที่แบบเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดทนนานนะคะ
จะไม่ได้เน้นแก้มข้างหน้าตรงนี้นะจะเน้นแบบปัดตรงนี้ตรงโหนกนะคะแล้วก็ปัดขึ้นนะคะ Can make multi eye base ก่อนในการที่จะมันเป็นอันนี้เนี่ยจะเป็น eyeshadow primer นะคะทำให้อายแชโดว์ที่ทาลงไปตามหลังเนี่ยติดทนนานแล้วก็สีเข้มขึ้นนะคะแกมแบบเป็นคนที่มีเปลือกตามันทุกคนคือถ้าไม่ทาสิ่งนี้ก่อนนะไหลนะคะจะใช้ Caviar Stick Eye Color นะคะของ Laura Mercier นะคะสี Rose Gold นะคะมันจะเป็นที่ทาตาเป็นแท่งๆนะคะแกมคิดว่ามันใช้ง่ายดี Etude ก็มีนะคะeyeshadow palette ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ Coco Tails เป็น palette 100กว่าบาทซื้อมาจาก Beautium นะคะใน Shopee ก็มีขายนะคะจะเป็นงานแบบสีชมพูอย่างนี้เลยนมๆ นะคะเนี่ยในการลงหางตาก่อนสมกันแล้วก็เกลี่ยนี่นะคะเติมหางตาเท่านั้นอันนี้จะฟาดตรงกลางตาดูสวยขึ้นมาทันทีเลยทุกคนสวยมากกลิตเตอร์ที่สว่างที่สุดนะคะในการที่จะลงตรงหัวตานะคะเพราะว่าหัวตาเป็นอะไรที่แบบสำคัญอ่ะให้มันดูแบบเฮ้ยดูมันกลืนกันแล้วดูไม่เป็นเส้นๆ Urban Decay สักนิดละกันตาของมูจิเข้าลูกตาแกมพอดีไม่กินเนื้อตาแล้วก็ช่วยหลัดขนตาให้แบบเด้งงอนมากๆแกเป็นคนที่ขนตาตกนะคะอันนี้เนี่ยทำให้ขนตาแกแบบเด้งขึ้นมาดูสวยมากมี Brightly Eye Sharpener เหมือนเดิมเลยค่ะใช้มาสคาร่าที่เมื่อคิดว่าเขาจะไม่ไหลกันจะใช้ตัวนี้นะคะ Max 3D Extreme Dimension มั้งเป็นสูตร Waterproof นะคะอันนี้เป็นลูกหลักของแกมเลยเพราะไม่เคยไหลเลยเจ้านางไทยแลนด์นะจ๊ะใช้พับที่เขาให้มาเลยคือในความที่ว่าเขาอ่ะเนียนมากให้ทุกคนดูความแน่นของเนื้อรองพื้นนะคะระหว่างด้านนี้กับด้านนี้มีความแตกต่างนะอันนี้ดูแบบเป็นงานผิวกว่านะคะแต่พอโปะแป้งเข้าไปเนี่ยหน้าก็จะดูเป๊ะขึ้นดูแน่นขึ้นดูกริปขึ้นนะคะทีนี้แกมอยากได้งานไฮไลท์ของ Dior นะคะดูมีความเป็นสีชมพูหน่อยหัวคิ้วนะคะคือไม่ต้องลงทั้งสันจมูกเด้อลงแค่นี้จะงอยปากแมตต์บรอนเซอร์นะคะสีไลท์นะคืออันนี้ต้องใช้เบาๆมือแต่เราชอบเพราะว่าเขาได้งานที่ดูแบบเป็นที่ปัดแก้มไปด้วยนะคะใช้ที่ปัดแก้ม Oh My Blush 405เป็นสีชมพูที่สวยมากบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยขึ้นกล้องนะคะทา403ตรงก็จะดูไล่โทนสีกันของ Maybelline นะคะสี170นะคะการใช้ Setting Spray นะคะของ Urban Decay รุ่น All Nighter นะคะจะทำให้หน้าเราดูแบบดูล็อกขึ้นมาแล้วดูปังมากแกมจะขอฉีดหนึ่งรอบนะคะทีนี้เราจะให้ทุกคนดูผิวเราอีกรอบนึงนะคะว่านี่แหละคือลุคที่ได้นะจ๊ะ
ไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าลุคเราปริญญาลุคนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะส่วนวันนี้น้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวีดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ